สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการเก็บถั่วงอกให้อยู่ได้นานเป็นเดือนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่ซื้อถั่วงอกมานะคะก็จะมีปัญหาว่าถ้าเราเก็บไว้หลายวันมันก็จะเหี่ยวจะดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ให้เราเริ่มจากการนำถั่วงอกมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะช่วงที่เราล้างถั่วงอกนะคะก็ต้องเบามือนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเป็นเปลือกของเขาอย่างเงี้ยก็หยิบออกได้เลยนะคะนี่เราก็ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้ก็ให้เราดูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามีเปลือกของถั่วงอกหรือว่ามีอันไหนที่มันเน่าๆเสียๆก็ให้เราหยิบออกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะถั่วงอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบช้ำง่ายแล้วก็ดำง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำวิธีนี้นะคะจะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เรามีกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะต้องเป็นกล่องที่มีฝาปิดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำน้ำสะอาดนะคะเทลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำถั่วงอกใส่ลงในภาชนะของเราได้เลยค่ะอันนี้เราจะใส่แบบแค่หลวมๆนะคะไม่ให้เขาแน่นมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีกล่องแบบใหญ่ๆนะคะจะใส่กล่องเดียวเลยก็ได้แต่ว่าที่บ้านเราไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกล่องธรรมดาแบบนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำถั่วงอกที่เราใส่กระป๋องไว้แบบนี้เรียบร้อยนะคะนำมาใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ถั่วงอกของเราอยู่ได้นานหลายเดือนเลยนะคะนี่ค่ะวิธีง่ายๆค่ะนี่นะคะถั่วงอกที่เราเก็บไว้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ยังขาวสวยอวบอยู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ขวดก็จะนำไปทำอาหารค่ะผัดถั่วงอกอร่อยอร่อย